อึ้งช่างภาพคนดังโชว์ผลตรวจภูมิจ่าหลังฉีดไฟเซอร์2เข็มที่สหรัฐหลังจากฉีดวัคซีนโควิดแล้วหลายคนต่างตบเท้าเข้ารับการตรวจภูมิทันทีที่แต่ละคนมีภูมิแตกต่างกันไปทั้งลดลงและสูงขึ้นเช่นเดียวกันกับช่างภาพชื่อดังวินบัดดี้ที่ได้รับการฉีดไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาแล้วเรียบร้อยค่ำที่ผ่านมาก็ได้โชว์ภูมิหลังฉีดครบ2เข็มเผยว่าไปตรวจภูมิมาครับพอดีมีแผนจะเข้าไปหาเรื่องเล่าในโรงพยาบาลเลยคิดว่าอยากจะรู้ว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่ผมฉีดมา2เดือนกว่าๆนั้นมันเหลือภูมิหรือมีภูมิบ้างไหมไอ้ mRNA ที่เขาว่าไม่เห็นจะจำเป็นเลยมันจะทำยังไงถึงแม้ว่าผลมันอาจจะวัดค่าอะไรมากไม่ได้หรือค่าของแต่ละคนมันก็ต่างกันออกไปแต่ก็อยากรู้ปกติแล้วคนที่มีภูมิเกิน 0.8 ขึ้นไปถือว่ามีภูมิแล้วครับมีร้อยกว่าถือว่าเอาหน้าใช้ได้อยากบริจาคพลาสมาได้ต้อง400ขึ้นไปของผมคนที่ฉีดไฟเซอร์มาครบแล้ว2เข็มผ่านมาแล้ว2เดือนกว่าอยู่ที่ 1,459 ถือว่าเยอะมากๆครับหน้าน้องๆหมอที่เหนื่อยกันมานานลอยขึ้นมาทันทีเลยครับผมถามคุณพยาบาลต่อว่าแล้วคนอื่นๆที่ฉีดวัคซีนหลักในบ้านเราเขาอยู่ที่เท่าไหร่กันครับส่วนใหญ่ก็ร้อยกว่ากันค่ะถึงมันจะเป็นการตรวจวัดที่ยังวัดอะไรไม่ได้จริงจังเพราะมันเป็นโรคใหม่สำหรับโรคอันโหดร้ายใบนี้ไม่ใช่คนมีมากจะไม่ติดไม่ใช่คนมีน้อยจะติดเสมอไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าสบายใจขึ้นและก็เศร้าใจเช่นเดียวกันผมไม่ได้ชังชาติครับและรักมากด้วยรักกว่ามึงอีกนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com